มาถึงเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีนะคะวันนี้เป็นเรื่องของวันศิลป์พีระศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้15กันยายนค่ะเป็นวันครบรอบ120ปีวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยเราค่ะศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีหรือคอร์ราโดเฟโรซีเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2435ในเขตซานโจวันนีเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีตอนที่ท่านอายุ23ปีค่ะก็สามารถสอบผ่านเป็นศาสตราจารย์จากราชวิทยาลัยศิลปะแห่งนครฟลอเรนซ์แล้วน่าทึ่งไหมคะอาจารย์ศิลป์เดินทางมาสู่แผ่นดินสยามเพื่อเข้ามารับราชการเป็นช่างปั้นประจำกรมศิลปากรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2466ค่ะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาช่างปั้นหล่อแผนกศิลปากรสถานแห่งราชบัณฑิตยสภาต่อมาก็ได้เริ่มวางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นในประเทศไทยในชื่อโรงเรียนประณีตศิลปกรรมซึ่งต่อมาก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมวันศิลป์พีระศรี120ปีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็คึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะเหล่าลูกศิษย์ลูกหาก็มาวางช่อดอกไม้คารวะอาจารย์ศิลป์กันอย่างคึกคักเลยนะคะโดยคณาจารย์ภาควิชาต่างๆก็ยังร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมเพื่อน้อมคารวะศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครูผู้วางรากฐานศิลปะร่วมสมัยของไทยให้แข็งแรงและมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะผมว่างานที่โดดเด่นของอาจารย์เนี่ยไม่เท่ากับการที่มอบวิชาความรู้ให้กับศิลปินหรืออาจารย์รุ่นแรกๆได้เจือจานความรู้ความสามารถท่านเป็นปุ๋ยศิลปะและแต่ว่านี่ก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะตอนนี้ชาวคณะทัวร์ศิลปะโลกกับปตท.และนายเอนเตอร์เทนเรากำลังอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดและเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของศาสตราจารย์ศิลป์แล้วก็คงกำลังจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงอาจารย์ที่ริมแม่น้ำอาโนเมืองฟลอเรนซ์เช่นเดียวกับในเมืองไทยเรานะคะเหล่าผู้คนในวงการศิลปะเขาก็มารวมตัวกันที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระบรรยากาศแบบนี้ปีนึงมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะ